มีอะไรเดินบันดาลให้เราต้องมาสร้างเจดีย์แต่เห็นใช่ไหมแต่เห็นใช่ไหมไม่สำเร็จแน่หวังนะใจเราไม่อยากจะสร้างแน่พอหลังจากนั้นมาครั้งที่สองปรากฏเป็นทั้งห้าองค์เลยเจดีย์นะทั้งองค์ใหญ่และองค์เล็กสี่องค์ล้อมรอบลอยมาเลยบางทีก็สามวันมาครั้งหนึ่งมาทั้งเช้าทั้งเย็นที่ก็อีกสามวันมาเช้ามาเย็นอีกเราก็ไม่สบายกังวลใจเลยจะทบทวนดูความคิดของตัวก็ไม่เคยคิดที่อยากจะสร้างเจดีย์เลยอย่างนั้นนะเราเคยสร้างครั้งหนึ่งเมื่อที่นี่ก็ไม่ใช่จะเป็นเจดีย์ในรูปร่างลักษณะนั้นแต่เนื่องจากสาเหตุอะไรเจดีย์ที่ลอยมาวางเราก็ไม่ได้คิดจะสร้างถึงจะคิดสร้างก็ไม่ไหวแน่วางนั้นเพราะเงินจำนวนมากไม่รู้จะไปกวนใจใครเพราะเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนหรือกวนใครเขาได้ระหว่างนั้นนะแต่ถ้าหากมันเป็นบุญบารมีในสิ่งที่เราจะมีโอกาสนำเอาเจดีย์นี้ไปไว้บนเขาได้เนี่ยก็น่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างนั้นนะก็ผ่านไปอีกเป็นร่วมเดือนมั้งก็ลอยมาทุกครั้งวางอย่างที่เราตมาก็อดใจไม่ได้ขึ้นไปเชียงแสนเพราะเจดีย์ที่เราสร้างในวัดนี้สิเนี่ยหลังโบสถ์เนี่ยเคยไปอธิษฐานที่เชียงแสนมั้งนั้นก็ขึ้นไปเชียงแสนก็ไปจุดธูปจุดเทียนระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมสงฆ์ครูบาอาจารย์หรือเทพเทวดาทุกหมู่เราวางนั้นเลยในโอกาสที่ว่าเจดีย์ที่มันลอยมาครั้งนั้นหากจะเป็นการที่จะให้อาตมาเป็นคนสร้างในเจดีย์อันนี้แล้วก็ขอให้เทพเจ้าทุกหมู่เราหรือว่าบารมีในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าคุณบารมีความดีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ระหว่างนั้นนะก็ขอให้ไปโดนบันดาลใจของใครคนใดคนหนึ่งที่จะทำให้อาตมาสร้างเจดีย์นี้สำเร็จขึ้นมาได้แล้วก็ขอให้ไปเอามาก็แล้วกันระหว่างนั้นนะไปเอาบอกคนบุคคลนั้นมาให้ข้อหนึ่งคนที่เขาจะสร้างได้คือต้องไม่ต้องเดือดร้อนใครหว่างนั้นนะและประการที่สองเขาพร้อมที่จะช่วยเราด้วยความเต็มอกเต็มใจข้อที่สามเขาทำโดยชนิดว่าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนพร้อมที่จะทำให้โอกาสที่ทำอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนใครๆทั้งนั้นเขาพร้อมที่จะเป็นประธานช่วยความสำเร็จนี้ให้เกิดขึ้นได้ถ้าเขาอยู่แห่งหนตำบลใดแล้วก็ขอให้อำนาจบารมีของทางพระพุทธศาสนาหรือว่าความดีของเทพยิดาทุกหมู่เราไปดลจิตดลใจเอาบุคคลผู้นั้นให้มาพบเราโดยเร็ววันก็แล้วกันถ้าหากจะเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างนี้ภายในเดือนนี้หวังนะกำหนดให้หนึ่งเดือนถ้าในเดือนนี้ถ้าจะได้สร้างจริงก็ขอให้ไปดลบันดาลใจคนนั้นมาถ้าพ้นจากเดือนนี้ไปแล้วไม่เอาเด็ดขาดหวังนะเพราะว่าเราอาจจะเป็นภาระกังวลจะคิดสร้างไม่ทำแน่เพราะมันเงินจำนวนตั้งหลายล้านเราจะไปบอกใครว่างั้นไม่รู้จะไปบอกใครกวนใครได้พอเราทำอะไรมาก็ไม่เคยคิดที่จะไปบอกใครกวนใครหรืออะไรแล้วแต่ศรัทธาเขาจะมีมาอยู่วันนั้นถ้าเขาทำได้ลักษณะอย่างนี้เจดีย์อันนี้เราถือว่าเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะว่าไม่ได้ทำความเดือดร้อนหรือว่ากวนใครๆเขาทุกคนก็มีศรัทธาอย่างเต็มที่ระหว่างนั้นนะหลังจากอธิษฐานในประมาณสักสองยี่สิบ27วันพอดีว่างั้นเกือบจะเดือนนั้นว่าหมดโอกาสแล้วก็มีคนโทรศัพท์มาว่างั้นคุณอีทเอิบจิตนะเขาบอกว่าก็อาตมาได้เล่าให้เขาฟังอย่างนี้บอกเขาไปปาลบคนหนึ่งเขาบอกเขาอยากจะพบท่านอยากจะพบท่านว่างั้นนะในเรื่องเจดีย์อาตมาก็เอ๊ะก็ถ้าจะเป็นโอกาสของเราเรามั่งมั่นนึกในใจอย่างนั้นนะถ้ามีแล้วก็ขอให้เทพเทวดาทุกหมู่เราทุกบารมีทางศาสนาช่วยเดินจิตเดินใจให้คนนั้นด้วยเถิดว่างั้นขอให้เขาเต็มใจเถิดแล้วเราก็ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อเอาอะไรทั้งนั้นเพื่ออยากจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในทางพุทธศาสนาสำหรับคนที่เขามีโอกาสได้ขึ้นมากราบไหว้และสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลทางด้านชีวิตจิตใจก็แล้วกันเสร็จแล้วเขาก็ไปพบกันระหว่างนั้นนะจะเป็นวันที่หนึ่งที่สองที่สามใช่ที่สามของเดือนมีนาใช่พอไปพบเขาแล้วเขาก็ถามว่าทราบข่าวท่านอาจารย์จะทำใจดีเลยก็เล่าเขาฟังบอกแต่มาไม่ได้คิดสร้างระหว่างนั้นไม่ได้คิดทำเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่กวนใจทั้งตนและคนอื่นเขาด้วยว่างั้นมันเป็นเรื่องลำบากแต่ว่าสิ่งที่มาปรากฏการเจดีย์ที่มันลอยมาสีขาวร้องอยู่ฟ้าทุกวันเลยตมักขึ้นไปเชียงแสนระหว่างนั้นไปอธิษฐานที่พระธาตุจอมกิติอะลึกถึงคุณพระพุทธธรรมสงฆ์เทพธิดาทุกหมู่เราจะรอถึงพระคุณผาเมืองหรือว่าตัวผู้มีความปรารถนาที่ดีที่หยิบยกเอาพระธาตุจอมกิติขึ้นมาในเชียงแสนอันนี้ว่างั้นน่ะขอให้ไปโดนบันดาลจิตใจของคนคนนั้นน่ะที่เขาทำอะไรอย่างที่กล่าวมาระหว่างนั้นหนึ่งเขาต้องเป็นคนที่ว่าช่วยเหลือด้วยความเต็มอกเต็มใจแล้วมีกำลังพร้อมที่จะช่วยแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครๆทั้งนั้นหวังทำแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นขอให้ทำเพื่อความสำเร็จเท่านั้นนะจะมาคิดว่าเจดีย์นี่จะเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเขาถามงบประมาณเท่าไหร่วันนั้นมาบอกถ้าให้สบายใจที่สุดก็อยู่ในวงเงินคงไม่เกิน2ล้านถ้าให้สบายใจที่สุดก็คือ2ล้านห้าไม่ต้องกังวลอะไรหวังนั้นนะเขาบอกว่าเขาก็ถามอะไรก่อนว่านะศึกษาถามอะไรกันหลายอย่างแต่มาก็บอกเนี่ยถ้าให้สบายใจก็หมายความว่าก็ประมาณ2ล้านถ้าให้สบายใจโดยไม่มีกังวลอะไรเลยก็คงหมายความว่าประธานคนนั้นน่ะเข้ามาก็คงเขาพร้อมที่จะช่วยได้ประมาณสัก2ล้าน5คงสบาย
ทุกคนเขาก็บริจาคร่วมเขาบอกถ้างั้นก็ผมก็ยินดีแบบนั้นนะแต่อย่าให้ผมทำคนเดียวไม่ได้ต้องเป็นประธานให้ความสำเร็จเท่านั้นคนอื่นเขาจะบริจาคตั้งแต่เท่าไหร่สลึง50ตังค์บาทนะสุดแล้วแต่ท่านอาจารย์ผมทำคนเดียวไม่ได้เพราะของใหญ่ต้องอยู่ที่สูงด้วยว่างั้นนะแล้วก็เลยเล่าเขาบอกเอ้ยทางนั้นก็ดีว่างั้นนะก็เลยนึกถึงคนนั้นที่เขาบอกว่าเป็นเจดีย์เขามังกรว่างั้นนะเราถางป่าแล้วนี่ถางป่าแล้วก็ลงไปกรุงเทพว่างั้นก็ไปเจอใส่นี่พอดีเขาบอกว่าเขามังกรหลังจากเราจะทำพิธีนะน่าสะใจนะมันเจดีย์เหมือนมังกรเนี่ยปรากฏว่างั้นน่ะปรากฏเป็นปลาเขียวปิดเลยมองเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเนี่ยนะต่อมาไม่เคยฝันอย่างนั้นว่างั้นฝันเราเดินขึ้นไปบนเขามองจ้องเราใหญ่เลยเราก็จ้องเขาใหญ่ว่าเกือบชั่วโมงได้แล้วก็หลบหน้าไปว่างั้นหลบหน้าไปต่อมาไปก็แปลกดีอยู่ตัวนี้เขียวปิดได้ว่างั้นก็เป็นเล่าคนจีนคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนแก่เขาเรียกว่าแช่เล้งอาจารย์ว่างั้นนะแช่ในขบวนของเล้งทั้งหมดตามความรู้ความเข้าใจของเขาว่างเขาบอกดุที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดว่างั้นถ้าใครทำให้เข้ากันได้เลยนะความเรื่องการช่วยเหลือในสิ่งทำประโยชน์และสิ่งปลูกสร้างท่านไม่ต้องเป็นห่วงระหว่างนั้นเราไอ้ก็แปลกดีเขาก็มาปรากฏอย่างนั้นระหว่างนั้นตอนหลังจะมาจะทำพิธีอะไรต่างๆอยู่ทางเขาศาลาหลังที่เราสร้างศาลานะมันล้มพังระเนระนาดไปหมดเลยอยู่ทางคนจีนเขาบอกไม่เป็นไรละเขาบอกก่อนนะที่จะทำพิธีเขาบอกว่าพวกเพื่อนๆเข้ามาบ้างแล้วตอนที่พวกลูกๆและหลานเข้ามาเขาบอกวันนี้ท่านอาจารย์จะทำพิธีที่นี่เขาบอกห้ามข้ามสะพานมานะสะพานตรงนั้นเขาบอกอย่าข้ามไปเด็ดขาดบอกไปไงบอกข้ามไปไม่ได้ตามธรรมดาที่ความรู้หรือว่าการที่เขาศึกษามาเท่าไหร่เขาแชร์เล้งเนี่ยถ้าเขาจะทำพิธีอะไรวันนั้นเป็นวันชนิดที่ว่าต้องออกฤทธิ์เขาเต็มที่วันนั้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรมาร่วมงานท่านอาจารย์ก่อนนึกพุทโธไปแล้วกันอะไรจะสู้คุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้เขาบอกนั้นเขาก็ข้ามสะพานกันมาวันนั้นบอกข้ามได้มาหน่อยเฮ้ยฟ้าเนี่ยมันแดงนี่ก็แสงเพลิงวันนั้นนะฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่ามันว่ามันแต่ไม่ลงในสถานที่ของเรานะฟ้าลั่นเปรี้ยงหวังนั่นลมแรงสุดลูกเห็บตกขาไปทั้งเขาเลยหนาวจนสะท้านบอกว่าหนังหัวใจเนี่ยสะท้านแทบจะหยุดเต้นเลยวันนั้นมันหนาวเย็นจริงๆสมาไปตายแล้วหนาวผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นมาวิ่งเป็นลมบนเขาแล้วกันอยู่บนศาลาหลังเดียวนั้นหวังนั่นเนี่ยศาลาที่ข้างบนที่เราสร้างเจดีย์ก็มีประลำที่ทำพิธีข้างบนก่อนจะทำพิธีกันหวังนั่นสมาที่หนาวสะท้านหมดบอกไหมตายแล้วหวังนั่นมังกรจะเอ้ยจะล้มเราทั้งยืนเสียแล้วว่างั้นนะต้องอายเขาแน่ล่ะไอ้พิธีเขาจะจัดที่นี่เราจะไปจัดพิธีที่ไหนแขกเจ้าภาพเขาจะมาวางเลิกวางจัดทำพิธีกันเนี่ยอับอายขายหน้าเนี่ยตายแล้วเราว่างั้นนะก็มายืนอยู่กลางฝนว่างั้นนะสมาบอกเอ้ยเจ้าเล้งว่างั้นนะเจ้าแชร์เล้งเนี่ยจะล้มเราทั้งยืนเสียแล้วว่างั้นนะไม่ได้อะไรแล้วว่างั้นนะสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะทำมุ่งหวังเพื่อความดีเด่นสรรเสริญให้ตัวเองเป็นคนดีคนเด่นคนเก่งอะไรเลยว่างั้นสร้างเพื่อบูชาคุณทางพระพุทธศาสนาแท้ๆว่างั้นถ้าหากมันจะเป็นการทำล้มกันอย่างนี้เลยไหมความไม่ได้อะไรหรอกว่างั้นเราจะนั่งให้มันตายก็เป็นตายกันแล้วว่างั้นแต่ถ้าเจ้าอยากจะให้ในถิ่นที่นี้เจริญแล้วก็ขอให้ทุกอย่างสงบซึ่งกันแล้วกันว่างั้นมันก็หยุดสงบนะเพราะว่าข้างบนที่จะทำพิธีตรงเจดีย์เนี่ยเราบอกตรงนั้นอย่าให้ล้มเลยขอเถอะว่างั้นถ้าล้มตรงนั้นเราอ้ยอับอายขายหน้าเนี่ยไม่รู้จะไปทำว่าหน้าไปไหนว่างั้นพอนัดเข้ามาพิธีแล้วนี่หลังจากนั้นลมมันสงบแล้วว่างั้นเจ้าภาพก็ขึ้นมาพอดีตรงนั้นก็ไม่ล้มจริงๆว่างั้นนะหลังจากนั้นมาเขาก็ปรากฏอยู่เลยว่างั้นก็ฟันเห็นเป็นแชร์เล้งนะเขาก็ยอมมองเอียงๆให้ว่างั้นนะมันไปติดกับจ้องหน้ากันที่เคยเป็นดังก่อนนะนะก็คนจีนแก่เขามาจะมาเขาเล่าไปตามสิ่งที่เราเคยฝันเห็นนะเขาบอกเนี่ยแชร์เล้งตัวนั้นมันสู้ฮกกันแล้วใช่สบายสร้างอะไรนี่สบายแล้วว่างั้นโอ้ถ้าไม่สู้ฮกอย่างนี้ก็แย่แล้วนะว่างั้นเห็นเราจะแย่แล้วว่างั้นตั้งแต่นั้นมาก็สนับสนุนก็แปลกดีเหมือนกันทั้งๆว่าเป็นสิ่งที่ว่าตามดาก็มีคนจะเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่างั้นแล้วเขาก็ทำมังกรทำอะไรให้อยู่นะพอดีเราพูดถึงมังกรนะตาเขียวเหมือนมรกตเลยพอเย็นหลังจากกลับทำพิธีแล้วกลางคืนนะโยมคนนึกได้ชื่อสุภาพรคนหนึ่งเถื่อนเข้ามรกตถวายให้เม็ดหนึ่งนะถวายทำเป็นตามังกรแล้วก็คนจีนที่เขามาร่วมงานเนี่ยเขาก็รับไปว่าเขาจะหาอีกเม็ดให้เป็นตาคู่แล้วเขาไปหาหินหยกมันยังไม่ได้ที่มันจีนบอกจะทำเป็นแชร์เล้งแบบนั้นก็แปลกดีเหมือนกันฮะนึกแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทำแชร์เล้งแต่เขาสิ่งที่เขาบอกมาที่ว่าบุษราคำเขาก็เอาบุษราคำทำให้นะทำเป็นต้นต้นพิกุลทองด้วยนี่ความเป็นมาของไอ้สิ่งที่เล่าไว้นั่นแหละมันก็เป็นเครื่องเสริมใจหน้าอัศจรรย์อันหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่ด้วยอำนาจของบารมีด้วยความดีในทางพุทธศาสนาที่คนตั้งใจบำเพ็ญก็สามารถจะโดนบันดาลให้เกิดความสำเร็จได้แม้แต่อย่างที่พูดเมื่อกี้อย่างแชร์เล้งระหว่างนั้นนะในสภาพของเขาเราถือว่าวิญญาณนั้นก็ยังเป็นมันก็เป็นอยู่ในสภาพที่เราจะมองอีกอย่างเหมือนอย่างคล้ายๆว่ามันก็เป็นเทพแบบอยู่ในฝ่ายที่มันอยู่ในระดับที่
สภาพภูมิที่ต่ำอยู่บ้างบารมีเขายังสามารถทำปรากฏการให้เกิดความสำเร็จแล้วคนอื่นเขามองเห็นเป็นว่าเงินก้อนแน่หวังมันจะกระโดดข้ามอะไรอย่างนั้นแล้วบอกเอ๊ะกระโดดข้ามยังไงเขาบอกเพราะว่าไอ้เล้งตัวนั้นที่เราเขาที่เราขึ้นไปเนี่ยนะหัวของมันมันหมอบลงไปในน้ำเขาหรอกมันมีน้ำคว้านในน้ำใหญ่และด้านหลังมันก็เป็นเขาว่างั้นตำราจีนเขาว่างั้นแล้วด้านหน้ามันก็เป็นเขาถึงสองชั้นว่างั้นท่านลงมือถางป่าแล้วกระโดดข้ามแน่ว่างั้นจะมาว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงแต่ใจของเรามีความมั่นใจว่าถ้าหากมันทำขึ้นมาได้ก็เลยอำนาจบารมีด้วยความดีทางรู้ศาสนาที่คนเขาบำเพ็ญฝากความดวงจิตดวงใจทุกคนก็คงมีศรัทธาช่วยเหลือคิดอย่างนั้นนะแต่ที่เขาบอกไว้ก่อนว่างั้นทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อยู่ระหว่างนั้นมันก็เขาจะเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของเล้งระหว่างนั้นตลอดทั้งกิมเล้งนี่ว่างั้นกิมเล้งนี่เป็นศาลาหลังนี้ที่เราอยู่เนี่ยที่แรกเป็นศาลาครั้งแรกที่จะมาอยู่มันเป็นศาลาเก่าๆผุๆว่างั้นนะอยู่ได้หลายปีแล้วบอกเนี่ยเราก็อยากจะทำแต่มันเป็นการลำบากเหลือเกินทำแล้วไม่รู้จะว่าเอาไหนที่จะมาสร้างให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยปัจจัยระหว่างนั้นแต่เราก็ไม่พร้อมที่จะทำว่างั้นแต่ใจก็คิดอยากจะทำอยู่ก็อธิษฐานคือมาใจมันก็นั่งอยากจะทำอยู่ว่างั้นนะแต่ก็ไม่กล้าจะทำเพราะมันต้องไปกวนชาวบ้านเพราะเราก็ไม่เคยไม่อยากจะซะด้วยว่างั้นใจก็ไม่ชอบแต่ว่าเอ๊ะมึงถ้าเรายังอยู่เนี่ยพอจะได้ทำศาลาให้หมู่ให้พวกให้ครูบาอาจารย์หรือคณะศรัทธาญาติโยมท่านจะได้มาบำเพ็ญบารมีด้วยความดีในสถานที่นี้ว่างั้นถ้าโอกาสจะได้ทำจะมาก็ทำหลุมว่างั้นในช่างคนที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ว่างั้นที่เขาทำศาลาบนเขานะบอกลองทำหลุมดูซิว่างั้นเราจะอธิษฐานดูพอทำหลุมอันแรกก็ปรากฏเป็นผู้หญิงนะแต่งเป็นชุดดำถือแผ่นศิลาฤกษ์มาเลยว่างั้นเดินมาแล้วก็อภัยเขาเอาเท้าหย่อนลงไปในหลุมนะเสร็จแล้วก็แผ่นศิลาฤกษ์เอาวางลงในหลุมพอวางเสร็จแล้วร้องไห้เลยนี่ตกใจตื่นมาในฝันนี่ตายว่างั้นเราจะคิดหาทุกข์ใส่ตัวแล้วนี่ว่างั้นจะสร้างศิลาไม่สำเร็จแน่เราทุกข์ใจตายว่างั้นแล้วก็ผ่านไปอีก3-4วันแต่ใจคิดอยากจะทำอีกว่างั้นขอให้พ้นหลุมตรงไอ้แผ่นในตรงไอ้หลุมตรงนี้ยาวๆศาลาหลังนี้เขาไปคล่อมว่างั้นให้พ้นจากบริเวณหลุมที่เขามันเป็นหลุมที่วางเลอะแล้วก็ร้องไห้ว่างั้นทุกข์ให้พ้นไปห่างไปสักอีกประมาณสัก10นิ้วระหว่างนั้นให้พ้นจากหลุมแบบนี้ทําหลุมใหม่พอทําหลุมใหม่ก็อธิษฐานว่างั้นอธิษฐานใหม่อย่างเก่าระหว่างนั้นนะอธิษฐานบอกเอ๊ะถ้าจะได้ทําครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ขออธิษฐานอีกแล้วศาลาหลังนี้เราจะได้ทําด้วยมีสิ่งอันใดหนึ่งโดนบันดาลให้สําเร็จโดยชีวิตไม่ต้องลําบากใจก็ขอให้ปรากฏโดยเร็ววันเราจะทำศาลาหลังนี้ให้เป็นที่อยู่ของหมู่คณะสัตยาญาติโยมหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านได้มีโอกาสบำเพ็ญในสถานที่นี้ว่างั้นก็ปรากฏเป็นสมเด็จญาณท่านเหาะลอยลงมาเลยว่างั้นจากศาลาหลังเก่าลอยลงมาแล้วก็นิมนต์ไปมาไปที่เนินไผ่นั่นมั้งเนินไผ่ที่สร้างเจดีย์ที่เราลดตรงเข้ามานะจะมีผู้หญิงยืนอยู่ที่นั่น2คนเขาบอกนิมนต์ท่านทางนี้ว่างั้นแต่เสียงผู้หญิงก็ดังก้องไปทั่วระหว่างนั้นนะบอกนิมนต์ท่านอาจารย์เลยไม่ต้องกังวลในเรื่องทรัพย์เรื่องเงินระหว่างนั้นนะลื้อศาลาได้เลยว่างั้นบอกว่าจะไปในฝันนะบอกเอ้าลื้อได้จะไปไงบอกแม่ท่านไม่ต้องกังวลในว่างั้นนะจะแล้วแต่มาก็เดินมาที่หลุมนะว่าหลุมที่อธิษฐานก็มีมังกรตัวนี้ว่างั้นนะมังกรทองลอยจากฟ้าลงมาเลยมาถึงก็มาหมอบอยู่ตรงหลุมนั่นนะหนวดนี่ยั่วเยี่ยเหมือนเป็นมีชีวิตเลยว่างั้นนะเราก็ยังไงไม่ทราบในฝันเนี่ยนะก็เดินมาใกล้แล้วก็เหยียบหนวดมังกรเลยขึ้นมาขี่คอในว่างั้นนะขี่คอมังกรก็พาเหาะใหญ่เลยที่นี่เนี่ยเหาะปุ๊ยเราบริเวณนี้หวังไปไกลทีเดียวตกใจตื่นกลับมาในที่บอกแม่ขี่มังกรทองเนี่ยสำเร็จแน่ศาลาเราคิดว่างั้นยังไงคงสำเร็จแน่แหละคราวนี้ว่างั้นแต่เอมังกรทองเนี่ยมันจะสำเร็จได้มันก็ต้องคนเขามีกำลังทรัพย์ว่างั้นนะพอดีหลังจากนั้นจะมาก็ลงไปกรุงเทพนะ ไปพอดีไปพบน้องคนสุขุมพอดีก็รู้จักกันไม่นานว่างั้นนะเขาบอกเนี่ยพี่ใหญ่ก็อยากจะพบท่านอาจารย์เรียกพี่ใหญ่คนสุขุมตอนนั้นเขาเป็นประธานกรรมการอยู่นะกรรมการผู้จัดการของทหารไทยเขายังไม่ออกว่างั้นยังไม่ลาออกก็พาไปพบที่นั่นบอกท่านอาจารย์จะทำอะไรเดี๋ยวนี้ว่างั้นเออบอกก็ตั้งใจอยากจะทำศาลาสักหลังยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรก็หรอกว่างั้นบอกไม่เป็นไรครับว่างั้นนะผมจะหาผ้าป่าไปช่วยท่านแล้วก็นึกก็แปลกดีว่างั้นนะแล้วเขาก็ทอดผ้าป่าครั้งแรกได้เงิน480,000กว่าบาทว่างั้นเสร็จแล้วก็มาก็ทำพิธีวางเลิกวางอะไรก็เชิญเขามาเป็นคนวางเลิกอะไรต่างๆเสร็จแล้วเขาก็ก่อนจะลากลับก็งานนิมนต์ท่านอาจารย์มาด้วยเป็นประธานในงานหลายองค์ครูบาอาจารย์มาท่านก็ลากลับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าท่านอาจารย์ว่างั้นนะศาลาหลังนี้งบประมาณเท่าไหร่ว่าเออท่านจะให้เสร็จเมื่อไหร่ตอนนั้นจะมาบอกเออวางเดือนเมษานี่บอกจะให้เสร็จเดือนตุลาเนี่ยนะเสร็จในความตั้งใจนะว่างั้นแต่ความจริงจะเป็นยังไงยังไม่ทราบเลยว่านี่ความตั้งใจอยากให้เสร็จแน่ในเดือนตุลาว่างั้นความจริงจน
คนสาหน้าให้ได้อาศัยอยู่ประมาณนั้นนะแต่ว่านี่คือความคิดนะว่าสำเร็จแน่ในเดือนตุลาแต่ความเป็นจริงยังไงก็ยังไม่ทราบอ่ะนะเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรวันนั้นนะท่านอาจารย์ตามไปแล้วกันไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องเงินมากก็ดีใจแปลกเลยมังกรตัวนี้ก็นึกถึงนะพอหลังจากนั้นอีกไม่นานว่างั้นนะคุณสิริชัยเขาก็ไปฮ่องกงเขาบอกก็มันเป็นตรุษจีนนี่เขาไปนั่นมาเขาบอกให้ท่านอาจารย์เอานำของที่มาฝากว่างั้นของเอาของมันตรุษจีนพอดีเอาของเล็กน้อยมาฝากท่านอาจารย์ว่างั้นธรรมะเขาพอมาฝากแล้วกลางคืนไปอยู่ที่พักที่บ้านเขาว่าบ้านแม่เขาซึ่งเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนั้นเมื่อก่อนพ่อแม่เขาอยู่นี่เขาเสียไปหมดแล้วเราก็ไปพักที่นั่นเขาเปิดมาดูโอ้มันชื่นชมยินดีมันเป็นมังกรทองนี่หว่างั้นน่าสะใจจริงๆมังกรนี้ต้องสวยเหลือเกินพอตกกลางคืนมานะเป็นกษัตริย์นะครับเป็นอย่างคนจีนหว่างั้นแต่งตัวเต็มยศเลยถือดาบอาญาสิทธิ์เลยห่อจากร่างมังกรนี่มาหว่างั้นบอกท่านอาจารย์อย่าเรียกผมมังกรทองนะครับหว่างั้นเอ้าจะเรียกว่าไงหว่างั้นผมไม่ใช่ตระกูลนั้นผมตระกูลมังกรลิ้นทองโอ้ย มังกรลิ้นทองนี่ก็โอ้ยตอนตกใจตื่นมาโอ้ยทีนี้สร้างอะไรบอกอะไรมันก็ได้เลยบอกก็แปลกดีว่างั้นนะไม่เคยคิดเลยนะมันนึกถึงไอ้มังกรที่เราเคยขี่แต่ไอ้มังกรนี่ไปโดนบันดาลใจเข้ามาได้อย่างไรเราบอกชมนะกลางคืนบอกมาทำไมมันสวยจริงๆเนี่ยหน้าสะใจเหลือเกินมาได้อย่างไรมาได้อย่างไรถามว่างั้นนะเราบอกมังกรทองว่างั้นเขาออกมาจริงๆเลยเป็นร่างแต่งตัวเต็มถือดาบอาญาสิทธิ์เลยบอกท่านอาจารย์ครับอย่าเรียกผมมังกรทองหรอกนะผมไม่ใช่มาตระกูลไม่ใช่ตระกูลมังกรทองหรอกนะครับแล้วให้เรียกยังไงว่าไงว่างั้นน่ะผมตระกูลมังกรลิ้นทองนี่นะได้ดีใหญ่เลยที่นี่นะนี่แม่มีโอกาสพวกเราจะได้ชมกันทุกคนทุกคนนี่ลิ้นทองนี่จะได้สมปรารถนากันทุกคนทุกคนให้ดูได้ลองมาดูนะชื่นชมทีนะอาจารย์พิกุลทองเขาบอกทองหนัก40เนี่ยถึงป่าไปทราบนะเขาบอกประมาณ40บาทประมาณนะเขาทำให้บรรจุบนเขาเลยนี่น่าอัศจรรย์นั่นใบเป็นเพชรก็มีนะเขาทำดีเหลือเกินร้านเสนาเนี่ยทำอ่ะก็ค่าแรงรู้เป็น 45,000 จะบอกพี่กุลทองว่าค่าแรงเขา 45,000 เสนาร้านเสนาเขาทำทั้งสองอย่างทั้งพิกุลทองกับไอ้ต้นมุสลาคำชมได้เลยชมให้เป็นบุญตาในวันนี้ให้เต็มที่บรรจุไอ้บรมสารีริกธาตุในหัวใจพระพุทธองค์พระพุทธรูปแล้วนี่เต็มตาเต็มใจแล้ววันนี้มังกรลิ้นทองใช่มังกรทองน่าจะได้ถือโอกาสเล่าประวัติของวัดนิดหน่อยบางคนที่ได้มาแล้วเดี๋ยวจำเอาไว้ครั้งแรกเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นบริเวณเป็นป่าระยะทางที่เราเข้ามายังไม่มีหมู่บ้านคนนะจะมีสักหลังสองหลังหลังจากวัดมา3ปีแล้วเขาถึงเข้ามาว่างั้นก่อนๆมาก็มีพวกก่อนนั้นใหม่ตระกูลของบุญทวีเขาอยู่ในพระเยาเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทางสายพระธุดงค์ระหว่างนั้นก็เดินไปมาหาสู่ท่านมาทำกระต๊อบหลังเล็กๆอยู่ในป่าซากเนินวัดเก่าเจดีย์เก่าอันนี้ว่างั้นมีท่านอาจารย์หลายองค์ที่มาในสถานที่นี้แต่ก็จำไม่ได้พร้อมทั้งหลานอาจารย์หลวงที่ท่านเป็นประธานนี่ท่านก็เคยมาพักอยู่ในสถานที่แห่งนี้หลังจากนั้นท่านก็ไปมาที่คณะสัตยาญาติญาติโยมท่านไปนิมนต์ท่านมาว่างั้นหลังจากนั้นจะเป็นงานปีพ.ศ.12งานศพของท่านอาจารย์สมที่แม่เมาะจะมาไม่ได้รู้จักกับญาติโยมที่นี่นะมีท่านอาจารย์ทองเป็นรองเจ้าอาวาสวัดอโศการามในปัจจุบันเนี่ยท่านรู้จักท่านเคยมาจำพรรษาที่ถ้ำผาจะลุยอำเภอพานในครั้งที่มากากามาด้วยกันครั้งนั้นก็มีท่านอาจารย์จันดีอยู่สกลนครจะมาด้วยบางนั้นจะมาเป็นองค์สุดท้ายเพื่อน ก็บอกมากันพอเข้ามาถึงสถานที่นี้แล้วนะเนินตรงเนินไผ่เจดีย์ด้านหน้าที่ตรงประตูเข้ามาระหว่างนะห่างจากประมาณสัก5เมตร
อาตมาเข้ามาถึงที่นั้นน่ะมันใจมันสงบลงไปเองเลยถ้ามันเป็นป่าอยู่นะไอ้ที่ตรงนี้มันความสงบอันนี้ทำไมมันสงบเย็นถึงจิตถึงใจจริงๆน่าอัศจรรย์ระหว่างนั้นแล้วก็เป็นความประทับใจที่เราจะลืมไม่ได้ซะแล้วว่างั้นในสถานที่นี้ก็คงเป็นเรามองเห็นเป็นซากวัดเก่าเป็นวัดร้างมาแต่เก่าก่อนโบราณแต่ก็ไม่ทราบในสมัยไหนว่างั้นแต่เรามาพิจารณาสังเกตจากความรู้สึกของตัวเองที่มันสงบลงไปอย่างเย็นถึงจิตถึงใจที่เราไม่เคยประสบพบมาก่อนเป็นความเย็นที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดว่างั้นแล้วใจก็คิดว่าในบริเวณถิ่นนี้คงมีกระแสบารมีความดีของผู้ที่อยู่ในถิ่นที่ที่อันนี้มาเก่าก่อนและเกินว่างั้นหรือจะด้วยอำนาจของคนที่อยู่สมัยก่อนตั้งใจบำเพ็ญบารมีในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอันยิ่งยวดก็ได้ในสถานที่นี้มันนี่เพียงแต่ที่เราเหยียบเข้ามาสู่ในสถานที่เท่านั้นมันเกิดความสงบเยือกเย็นประทับใจจริงๆว่าน่าสะใจพอตกกลางคืนมาก็ตรงบริเวณเนินไผ่หลวงพ่อพุทธเกษมสุขนันวันสมาก็ญาติโยมเขาก็มาตรงนั้นเป็นกระต๊อบมุงแยกแฝกในวันเขาอยู่กันตรงนั้นญาติโยมเขาก็มาเยี่ยมประมาณสัก7-8คนเขามาเยี่ยมท่านอาจารย์ทองสมาไม่รู้จักก็ไปดูสุดท้ายก็นั่งในใจก็ระลึกถึงอีกการครั้งแรกที่เราเข้ามาว่ามันเกิดความเยือกเย็นประทับใจจริงๆเหลือเกินใจก็คิดอยู่เสมอว่าในที่นี้คงเป็นที่อัศจรรย์ศักดิ์สิทธิ์ดีว่างก็ตั้งใจอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานตลอดเวลาเลยขณะที่เขาคุยกับญาติโยมจนกระทั่งได้เวลาทำวัดว่างนั้นเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถิ่นที่นี้ถ้าไม่มีกระแสอันเยือกเย็นเหลือเกินหากเป็นกระแสบารมีความดีในทางพระพุทธศาสนาแล้วในที่นี้ถิ่นนี้หากจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองในปลายภาคหน้าแล้วก็ขอให้ปรากฏในสิ่งที่เป็นมงคลวันแล้วเราจะอยู่จำพรรษาในที่นี้กลางคืนมาพอคืนนั้นก็ปรากฏเป็นธงชาติล้อมรอบสะบัดพิ้วตรงเนินไผ่ตรงนั้นล้อมรอบไปหมดวังนั้นนะธงชาติผืนใหญ่สะบัดพิ้วไปหมดเลยพอตื่นเช้ามาตะมาอันนี้ก็น่าสะใจอยู่วังนั้นนะเป็นธงชาติที่ก็เท่าเป็นสิ่งที่ประจำของชาติบ้านเมืองของเราอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เรานับเป็นมงคลอันสูงสุดระหว่างนั้นนะชาติต้องมีอยู่กันแน่วังนั้นไม่มีชาติก็ไม่ได้แล้วแสดงสิ่งถิ่นในถิ่นที่นี้บริเวณถิ่นนี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอันแน่นอนที่สุดไปวันนี้ก็คืนที่สองตมายังไม่มั่นใจว่าจะจำพรรษาอยู่เดี๋ยวหมู่พวกเขาจะจากกันไปหมดแล้วจะเหลือเราองค์เดียวให้เห็นท่าจะลำบากกว่านี้คืนที่สองก็ตั้งสัจจะอธิษฐานอีกในถิ่นที่นี้จะเป็นมงคลจริงหรือจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายภาคหน้าจริงเราจะขออยู่จำพรรษาวันนี้ก็คืนที่สองก็ปรากฏถึงปรากฏของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีท่านก็เสด็จมาในพระราชดำเนินไปตรงเนินไผ่นั่นนะกราบลงในเนินไผ่นั่นเลยตรงซากโบสถ์เก่าระหว่างนั้นคืนที่สองก็เช้าตื่นมาก็ดีใจเป็นสิ่งที่น่าสะใจเหลือเกินมีสมมติเทพท่านมากราบในสถานที่นี้วันคืนแรกก็ปรากฏเป็นประทับใจคืนสองก็ไม่จริงประทับใจน่าสะใจที่สุดเลยแต่ยังไม่ตัดสินใจจะจำพรรษาระหว่างนั้นอาจจะเป็นความคิดของเราอยากจะอยู่ในถิ่นที่นี้มั้งวันนั้นนี่ปรากฏเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเหลือเกินนะยังอยู่ไม่ได้วันนั้นสองคืนแค่นั้นอีกคืนที่สามอีกคืนที่ฮะคืนนี้เป็นตายแล้วดีตัดสินใจอยู่กันแน่ล่ะเราอยู่ในถิ่นที่นี้จำพรรษาวันนี้จะตายวันนี้ก็ต้องยอมกันระหว่างนั้นแต่ก็ขอปรากฏให้สิ่งที่เป็นมงคลแล้วกันว่างนั้นขอให้คุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์เทพเทวดาทุกบูเราทุกผู้ปรารถนาความดีบารมีในทางพุทธศาสนาก็ขอให้มาประชุมพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้ที่เราอธิษฐานว่างนั้นขอให้ขจัดภัยหรือวิญญาณของพวกมารร้ายทั้งหลายหรือว่าพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้หลีกลี่หนีไกลไปเลยว่างนั้นก็ขอให้มีกระแสแห่งความปรากฏแห่งความจริงหรือความเจริญในสถานที่นี้มาปรากฏก็แล้วกันแล้วเราจะอยู่จำพรรษาตรงนั้นหากมันจะมีอุปสรรคถึงอยู่ตายเราก็จะยอมอยู่ตรงนั้นคือสุดท้ายเป็นตายและดีอยู่กันแน่ระหว่างนั้นถึงจะไปอยู่ถิ่นที่ไหนจนจะถึงวันเวลาเข้าพรรษาแล้วมาไม่ได้ก็จะคลานมาระหว่างนั้นคลานมาถึงที่นี่ตายเราก็จะยอมขอให้ปรากฏในสิ่งที่เป็นมงคลก็ปรากฏก็เสด็จระหว่างนั้นทั้ง4พระองค์มีสมเด็จพระเทพฝ่ายหญิงองค์นี้ก็เสด็จมาในที่นี้ทุกชาติสะบัดทิ้วไปหมดเลยเจดีย์ทองก็ลอยมาเหมือนกันธรรมะก็เลยจัดตกลงใจจำพรรษาอยู่ปะก็บำเพ็ญไปอยู่ไปบำเพ็ญไปญาติโยมเขาก็มาให้ฟังพอมีศรัทธาตามกำลังเท่าที่มีอยู่ไม่มากไม่น้อยว่านั้นไม่กี่คนเขาพอ จวนจะออกพรรษาอีกสักเดือนหนึ่งนี่ก็ปรากฏเป็นเทพวิญญาณว่าเป็นลอยมาจากฟากฟ้านั่นนะที่เราไปดูกันวันนี้ลอยจากนั่นลิ้วมาเลยว่างั้นแต่งตัวเป็นผิวก็ไม่เชิงจะเป็นคนผิวทางนี้นะเป็นผิวคล้ำๆนี่เป็นผิวคล้ำๆหรือเป็นผิวน้ำผึ้งระหว่างนั้นลอยมาแต่ไกลเลยรัศมีท่านเนี่ยโอ้ยด้วยอำนาจบารมีหรือความดีที่ท่านสั่งสมไว้ไปในดวงจิตดวงใจของท่านมั้งเป็นรัศมีที่ประกายออกจากร่างของท่านในร่างนั้นระหว่างนั้นท่านประดับประดาไปเลยสิ่งของเพชรเป็นจินดาหรือทัพทิมอะไรลอยมาแต่ไกลเลย
มาถึงก็บอกโอ้อาจารย์มาอยู่ที่นี่เขาก็รู้สึกว่าปราบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งได้รับความเมตตาจากท่านอยู่เสมอมาไม่ได้ขาดว่างเว้นระหว่างนั้นนะก็สำนึกในพระคุณของท่านอยู่เสมอว่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะสนองในพระคุณของท่านว่างนั้นนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าหากท่านอาจารย์ประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่เหลือวิสัยแล้วฉันก็ขอปรนนาตัวว่างนั้นมาบอกก็ในฝันก็บอกเข้าไปนะบอกเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องการประสงค์อะไรเลยไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนะว่างวัตถุเข้าของเงินทองในสมบัติในเรื่องของส่วนตัวไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นถ้าหากเธอจะมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสรรค์ในที่นี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็สมาก็ขอเรียนเชิญท่านว่างเรียนเชิญท่านร่วมกันก็แล้วกันเพื่อสร้างสรรค์ในที่นี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งอดีตที่เคยเป็นมาอีกว่างนั้นก็บอกท่านอาจารย์ต้องการเพียงแค่นี้บอกต้องการแค่นี้แหละนี่ก็ถามอ่ะก็เลยเข้าไปจะลาจากว่าก็จะจากไปยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามมันยังไงจะไปบอกกันมาร่วมสร้างสรรค์ที่นี้ให้เจริญได้ยังไงว่างั้นเขาก็เลยเล่าบอกเขาเป็นมีเชื้อสายเป็นลูกหลานทางพ่อขุนนำเมืองว่างั้นกษัตริย์ผู้ครองเมืองนี้สมัยเก่าซึ่งเขาวัดนี้เป็นวัดที่เขาสร้างว่างั้นเขาบอกว่างั้นนะสมัยเอ้ยพอดีแล้วงั้นมาช่วยกันสร้างให้มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งอดีตที่เคยเป็นมาอีกว่างั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะทำอะไรอ่ะเขาบอกให้ระลึกถึงเขาแล้วกันบอกชื่ออะไรว่างั้นเขาบอกเมื่อก่อนนะทุกคนก็เรียกเขารู้จักเขาในนามชื่อว่าเขาเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงรัตนะสุดาวดีศรีสัตบงกตว่างั้นเขาบอกชื่อเขาเต็มว่างั้นเจ้าหญิงรัตนะสุดาวดีศรีสัตบงกตถ้าอยากจะทำอะไรท่านอาจารย์ก็รู้ถึงฉันก็แล้วฉันจะมาช่วยว่างั้นนะเบิกก็ดีละไม่ต้องอะไรละช่วยให้เจริญรุ่งเรืองให้ทุกคนก็มีศรัทธาที่จะสร้างสรรค์ในที่นี้เป็นที่บำเพ็ญบารมีในทางพุทธศาสนาก็แล้วกันทุกครั้งกำลังทำศาลาอะไรก็ระลึกถึงท่านนะระลึกถึงอะไรก็มาช่วยให้ความเจริญก็แปลกดีสมาก็เลยระลึกบอกพอทำศาลาอะไรเสร็จไปครั้งแรกๆก็ว่างั้นเถอะทำนั่นทำนี่มาพอทุกคนก็ให้ความร่วมมือครั้งแรกระยะบงใกล้ๆซะก่อนพอหลังจากสักปีหนึ่งทั้งใกล้ทั้งไกลอะไรนะทั้งใกล้ทั้งไกลทั่วทิศตะวันนั่นแหละมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมพอได้สร้างสถานที่เนี่ยเป็นที่บำเพ็ญบารมีทางพุทธศาสนาว่างั้นสรัตมาหลังจากนั้นอีกปีสองปีมั้งก็จะทำเป็นวัดโดยสมบูรณ์จะต้องมีชื่อวัดอะไรๆว่างั้นสมากระลึกว่าอย่างน้อยสุดเทพวิญญาณนี้เขาก็ให้ความสนับสนุนให้กำลังใจเราเหลือเกินเหมือนกันนะในชีวิตของเรานี่ก็ไม่ลืมเราหวังนั้นนะใครที่มีบุญคุณต่อเนี่ยแม้แต่อะไรก็ตามเราไม่เคยลืมเลยฉะนั้นชื่อของนางนี่ควรจะเป็นจารึกชื่อของวัดเอาไว้ว่าขอให้นางนี้มีส่วนในการสร้างวัดนี้ให้มีความเจริญไม่ใช่เราหรอกหวังนั้นหรือว่าศรัทธาทุกคนที่ก็เป็นอุบาสิกาหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ตามหวังนั้นฉะนั้นจะขอให้ตั้งนามชื่อของนางนี้หวังนะเจ้าหญิงเนี่ยรัตนสุดาวดีศรีสัตบงกตก็ทำชื่อขอไปวัดทางกรมการศาสนาเป็นวัดรัตนวนารามระหว่างนั้นนะเขาก็ตกมาให้พอดีพศ14ได้เป็นวัดเป็นวัดโดยสมบูรณ์ก็ชื่อเจ้าหญิงรัตนสุดาวดีนี่หว่างนั้นศรีสัตบงกตชื่อเขานะก็ได้จะทำอะไรทุกครั้งแต่มากระลึกถึงอยู่ระลึกถึงว่าเออก็เป็นเรื่องที่แปลกเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเราคิดไว้อย่างก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ว่าส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ไปนับถือไอ้พวกวิญญาณอะไรต่างๆก็ไม่เชิงว่าจะให้นับถือแต่เป็นการระลึกถึงความดีของคนเราที่ได้บำเพ็ญมาแล้วถึงจะไปอยู่ในที่ไหนที่ใกล้ที่ไกลก็ตามอย่างนั้นเลยถ้าจะเปรียบไปเหมือนอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยถึงจะอยู่ไกลแสนไกลระยะทางถ้านับกันไปแล้วก็ตั้ง 700-800 กิโลถ้าไม่มีศรัทธาในความเชื่อมั่นในการบำเพ็ญบารมีความดีในทางพุทธศาสนาหรือจะหาที่พึ่งให้กับจิตใจเนี่ยทุกคนในสถานที่นี้ก็คงจะเป็นที่ว่าหาโอกาสที่จะมาถึงที่นี้รู้สึกจะยากถึงแม้เขาจะจากภพภูมิจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ในสถานที่ดีแล้วหวังด้วยอำนาจบารมีที่เขาสั่งสมให้เป็นดวงจิตดวงใจก็ยังมีเจตนาที่มาส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กำลังใจหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านอำนาจบารมีที่เขาเคยบำเพ็ญอยู่หวังเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยทุกคนอยู่ไกลแสนไกลก็มากันด้วยความเต็มอกเต็มใจเสียสละจากบ้านจากเรือนเหม็นเก็บความเหนื่อยยากลำบากหวังนั้นนะมาส่งเสริมหรือมาสนับสนุนหรือมาบำเพ็ญบารมีณสถานที่นี้ที่วัดรัตนวนารามนี้ก็คงจะมีความเกี่ยวพันหรือว่าผูกพันกันสมัยครั้งก่อนนะร่วมกับเจ้าหญิงมาแต่เก่าก่อนยังไงนี่ก็ยังไม่ทราบนะก็ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่างั้นมาช่วยสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้ในสถานที่หรือเป็นการแสดงออกซึ่งความดีของทุกคนว่าในสถานที่มาสู่ณสถานที่นี้ทุกคนก็มีเจตนาหรือความมุ่งหวังสร้างสรรค์ที่จะบำเพ็ญบารมีคือความดีเป็นเส้นทางของชีวิตให้ไปสู่ในแสงสว่างหรือเครื่องสองทางให้ไปสู่จุดหมายปลายทางของเราได้ว่างั้นโอกาสต่อไปเดี๋ยวท่านอาจารย์ท่านก็คงจะมีอุบายหรือว่าให้ธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจสำหรับพวกเราเพื่อบำเพ็ญบารมีหรือว่าไว้เป็นสะพานเดินข้ามใจของเราไปสู่แดนแห่งความหวังระหว่างครูบาอาจารย์ท่านจะให้อบรมหรือให้คำแนะนำหรือโอวาทอะไรเป็นทางธรรมะหลักธรรมทางพุทธศาสนามีโอกาสที่อาตมาได้เล่าสู่ความเป็นมาของวัดรัตนวนารามนะ
พอดีหลังจากนั้นมาไม่นานก็มีนักศึกษากรมศิลปากรเข้ามาเป็นปี4หรือไงเข้ามาในสถานที่นี้ก็มาเห็นวัดถ้ามาเห็นชื่อของวัดในวังนั้นแต่เขาทราบว่าหลักศิลาจารึกก่อนที่อาตมาจะมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณสัก3เดือนเข้าหลักศิลาจารึกจากที่นี่ไปจากวัดนี้นะไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่เชียงแสนที่เขาไปเห็นชื่อตรงกับวัดชื่อนั่นเขาไปอ่านนั่นออกวังนะชื่อวัดนี้ไปตรงกับศิลาจารึกสร้างเมื่อพ.ศ. 2014 2014บ้างนะ2014ก็ไปสร้างตรงกับพ.ศ.นั้นพอดีว่างั้นเนี่ยเขาเลยบอกเอ๊ะชื่อวัดนี้เขาเขียนมาถึงเจ้าอาวาสว่างั้นเขาไม่รู้จักเรามาเนี่ยเขาบอกใครเป็นคนตั้งชื่อวัดนี้ว่างั้นซึ่งเขามีความอัศจรรย์ใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมไปตรงกับวัดเมื่อสมัยสร้างเมื่อพ.ศ. 2014ตั้ง500กว่าปีมาแล้วมั้งนะเขาบอกชื่อนี้ทำไมไปตรงกับวัดครั้งอดีตนั้นว่างั้นจะมาเขียนจดหมายตอบไปเขาบอกเราสร้างโดยชนิดว่าไม่ได้คิดว่าเป็นวัดอย่างอื่นเป็นสร้างขึ้นในนามของที่เราระลึกถึงคุณของบารมีของให้ความสนับสนุนทางด้านจิตใจแก่เจ้าหญิงนั้นต่างหากว่ากันนะมันก็มีท่านอาจารย์คำบุญที่ไปรองเจ้าวาดที่นี่มีส่วนสนับสนุนเห็นดีด้วยว่างั้นนะไปปรึกษาท่านปรึกษาซึ่งกันและกันเอ้เราวัดชื่อนี้ดีไหมเจ้าหญิงรัตนสุดาวดีหรือเป็นวัดรัตนวนารามดีแล้ว